นพลนี้จะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนมีความสำคัญอย่างไรถึงได้ขึ้นสู่โต๊ะเจรจาในครั้งนี้นะคะคณะเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือค่ะที่นายคิมจองอึนพาไปเจรจากับฝ่ายเกาหลีใต้ที่ปันมุนจอมถือว่าเป็นคณะบุคคลที่ปรึกษาระดับใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางใจที่สุดของนายคิมจองอึนซึ่งฝ่ายเกาหลีใต้เองก็ถึงกับบอกว่าไม่เคยต้องรองรับคณะตัวแทนเกาหลีเหนือระดับสูงเช่นนี้มาก่อนเราจะมาดูกันนะคะว่าบุคคลที่คิมจองอึนไว้ใจมากที่สุด9คนและพามาร่วมในการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้มีใครกันบ้างต้องเริ่มต้นที่คนแรกคนนี้ค่ะหญิงเดี่ยวครับในขุนพลของคิมจองอึนนะคะคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนค่ะที่เธอนั้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆความสำคัญของคิมโยจองต่อแผนการหลักของพี่ชายชัดเจนตั้งแต่ที่เธอถูกแต่งตั้งให้เป็นทูตโอลิมปิกในโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะที่จัดขึ้นที่เกาหลีใต้เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งมองกันว่านำมาสู่การเจรจาสุดยอด2เกาหลีในวันนี้และการเจรจาสุดยอดเกาหลีเหนือสหรัฐที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้เธอก็เป็นคนแรกของตระกูลคิมที่มาเยือนเกาหลีใต้ในประวัติศาสตร์ค่ะแม้ว่าจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มในโอลิมปิกนะคะแต่นักวิเคราะห์เขาก็มองว่าความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือบางทีนายคิมอาจตัดสินใจลงไปโดยมีน้องสาวให้ความเห็นอยู่ข้างๆด้วยก็เป็นได้ค่ะน้องสาวของคิมจองอึนยังมีหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ให้กับผู้เป็นพี่ชายด้วยนะครับไปดูคนต่อมาครับคนนี้ครับคือคิมยองนำครับอายุถึง90ปีแล้วนะครับเป็นประมุขแห่งรัฐของเกาหลีเหนือในทางพิธีการนะครับโดยชายคนนี้ครับเคยทำงานกับผู้นำเกาหลีเหนือทั้ง3รุ่นก็คือตั้งแต่คิมอิลซุงนะครับผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือคิมจองอิลผู้พ่อนะครับมาจนถึงคิมจองอึนในปัจจุบันแล้วก็มักจะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆในการเยือนอย่างเป็นทางการรวมถึงกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ครั้งล่าสุดไปต่อกันที่คนนะคะโชฮุยค่ะรัฐมนตรีกีฬาเกาหลีเหนือนะคะเป็นคนที่มีท่าทีผ่อนคลายสบายๆไม่อยู่ต่อหน้าสื่อและเมื่อถูกถ่ายภาพเขาทำงานเกี่ยวกับด้านศิลปะมาโดยตลอดค่ะเชื่อกันว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งวงโมรังบองแบนวงดนตรีป๊อปหญิงล้วนของเกาหลีเหนือนะคะและความสัมพันธ์ของซองเกาหลีและการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหลังโอลิมปิกทำให้เขาคนนี้กลายเป็นคนสำคัญมากค่ะคนที่4นะครับคิมยองชอครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่ตกเป็นประเด็นมากที่สุดนะครับอดีตผู้บัญชาการฝ่ายข่าวกรองในทหารคนนี้ครับถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือโชนันของเกาหลีใต้เมื่อปี2553นะครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่คนอื่นทำงานด้วยยากชอบเสียดสีถากถางคนอื่นครับมาต่อกันที่คนที่5นะคะรีซูยองค่ะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเป็นนักเรียนของคิมจองอิลก่อนจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลลูกๆของเขาสมัยที่เขาไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือคิมจองอึนจนบางคนเรียกว่า father figure ของคิมจองอึนเขาเดินทางไปตามประเทศต่างๆในฐานะตัวแทนประเทศค่ะและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อปี2557ปัจจุบันดูแล International Affairs Department นะคะทำให้เขาต้องเกี่ยวข้องกับนักการทูตต่างชาติบ่อยขึ้นว่ากันว่าเขาเป็นนักการทูตที่ได้รับความเคารพที่สหประชาชาติและถือกันว่าเป็นคนที่สามารถเข้าถึงได้ค่ะคนที่6นะครับรีมยองซูครับเป็นอดีตทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีนะครับอายุ80กว่าแล้วครับเป็นประธานเสนาธิการกองทัพมาตั้งแต่ปี2559ขณะที่ประธาน2คนก่อนหน้าในยุคคิมจองอึนถูกประหารคนหนึ่งแล้วก็ถูกปลดไปคนหนึ่งนะครับมองกันว่าเขาเป็นนักยุทธศาสตร์การทหารและทำหน้าที่เป็นคนติวคิมจองอึนสมัยที่เริ่มเตรียมตัวเป็นผู้นำประเทศครับค่ะคนต่อมานะคะคนที่7นะคะปักยงชิกค่ะรัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่ปี2558ดูแลด้านการบริหารการทหารและกิจกรรมโลจิสติกนะคะและการทูตกับกองทัพต่างประเทศค่ะเขาดูแลการปรับโครงสร้างกองทัพและภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำท่วมใหญ่ปี2559นะคะคนที่8ค่ะรียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นนักการทูตอาชีพเคยเข้าร่วมในการเจรจาปัญหานิวเคลียร์มายาวนานและเคยเป็นทูตในหลายประเทศรวมถึงที่อังกฤษค่ะและคนสุดท้ายนะคะรีซองกวนเรียกว่าโอลิมปิกแมนค่ะมีตำแหน่งประธานคณะที่ดูแลเรื่องความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ทำให้เขาเป็นผู้แทนในการเจรจาเรื่องการให้เกาหลีเหนือได้เข้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อปี2559นะคะเขาเป็นนายทหารอาวุโสและเคยออกมาเตือนเกาหลีใต้เรื่องการซ้อมรบค่ะ